สิ่งหนึ่งที่ทางอาตมาเองหรือทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเองกำลังที่จะทำอย่างไรให้ทุกอย่างได้มาหลอมรวมกันเพื่อที่เราจะทำให้องค์ความยุ่งต่างๆของครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านตรงนั้นเป็นสถานที่ศึกษาของประชาชนทุกท่านไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับคำสอนขององค์หลวงพ่อท่านตรงให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษานี่คือเป็นเป้าหมายหลักของคณะทำงานของพวกเราที่จะต้องทำงานตรงนี้ให้สำเร็จในงานใหญ่การใช้หลักสูตรนี้เป็นหลักการและก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องลงมือทำในวันนี้ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันที่จะน้อมถวายเป็นการสรีระบูชาน้อมถวายครับองค์หลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ในวันนี้ก็ขอกราบพระท่านคุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยเป็นแรงดันให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์ที่ท่านทั้งหลายของสมบูรณ์ผลของในสิ่งที่มากมายของงานจงรับการเชิญขอเชิญขอขอยกแสดงมาตรงนี้นะครับ
ว่าท่านจะมียาในใจ
อยู่ที่ไหนอย่างไรท่านจะไปพักในจิตเอาอย่างนั้นจริงๆเลยท่านจะพักในจิตรู้สึกผู้หาก็ตกใจเอ๊ะรู้ได้แต่นั้นใครที่เป็นรู้สึกผู้ว่าจึงเป็นพระอริยสงฆ์เป็นผู้ที่ดำรงสายธรรมมาจนถึงทุกวันนี้เพราะการฝึกฝนบุคคลที่ยอดยิ่งของท่านเราทั้งหลายมาถึงยุคของพวกเราท่านที่โลกเขายอมรับโลกเขาประกาศเกียรติภูมิให้ท่านเป็นผู้ได้รับรางวัลสาขาสันติภาพโลกในฐานะเป็นพระสงฆ์ไทยและก็เป็นสายพระกรรมฐานดังนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นรุ่นอนุชนหรือปฏิวัติชนรุ่นนั้นต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบูชาคุณของท่านให้เกียรติคุณของท่านประกาศกระจอกกระจายไปทั่วโลกทุกประเทศแต่ว่าการจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องเริ่มจุดอย่างนี้ต้องเริ่มนั่งจุดอย่างนี้เป็นต้นไปจุดอย่างนี้เท่าที่สัมผัสได้ตั้งแต่ท่านอาจารย์คงตั้งแต่ทุกท่านที่เข้ามาพบปะกันครั้งแรกจนกระทั่งถึงท่านนายกสภาจนกระทั่งถึงทุกท่านที่อยู่ในที่นี้พระองค์หลวงพ่อซึ่งท่านก็หมายอยากจะให้หลักสูตรในหลักสูตรหลวงปู่มั่นเข้าไปอยู่ในส่วนของการศึกษาซึ่งมันจะยั่งยืนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทุกท่านจะร่วมกันในการขับเคลื่อนให้เกิดอนาคตแบบนี้เป็นความจริงขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าอันใกล้ในอนาคตข้างหน้าอันนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยผมเป็นมหาวิทยาลัยที่สองมหาวิทยาลัยอยู่ในตัวเดียวกันผมจบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยคณะเดียวกันกับที่ผมคณะคารุศาสตร์เอกการสอนสังคมแต่ของเราเป็นคณะศึกษาศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นก็คือสายเดียวกันจากนั้นผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดลีที่ประเทศอินเดียทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกแต่ว่าไปคุ้นเคยกับพระที่มหาวิทยาลัยมหาบุตรราชวิทยาลัยท่านชอบพอใจกันไหมว่าชอบใจกันชอบปฏิทินิสัยกันบอกให้อยู่นี่ที่มจรคนเยอะแล้วครับผมก็เลยมาอยู่ร่วมการขับเคลื่อนการศึกษาตั้งแต่ปี42จบปี42จนทุกวันนี้นะครับในการดูแลนักศึกษาดูแลหลักสูตรดังนั้นจึงเชื่อมโยงสองมหาวิทยาลัยนะครับได้เป็นอย่างดีทั้งมหาวิทยาลัยมหาบุรุษราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับแต่ว่าในการครั้งนี้ที่มาก็คิดว่าองค์คามยกทั้งภาคทุกภาคส่วนจะมาร่วมกันตอนที่ประชุมกันประมาณ2ชั่วโมงภาคเช้าตกผลึกนะครับอยู่ประมาณ4ประเด็นใหญ่1ภาควิชาการต้องขับเคลื่อนโดยเฉพาะหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะรายวิชาโดยเฉพาะการศึกษาโรงเรียนโดยเฉพาะความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในประวัติอยู่ในการสอนอยู่ในธรรมะของหลวงปู่ท่านต้องนำออกมาใช้บอกนำมาปฏิบัติส่วนที่สองนะครับเป็นส่วนของวิชาชีพที่เป็นวิชาการวิชาชีพเราก็ไปด้วยกันวิชาชีพมองไปได้หลายภาคมากเช่นคนทั้งหลายไปอยู่ในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคโลจิสติกภาคอะไรก็แล้วแต่ขอให้วิชาชีพนั้นมีส่วนที่เราจะใส่ตัวยา
เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นเข้าไปให้มีคุณธรรมจริยธรรมมองแล้วเข้าใจแล้วทักกันแล้วรู้สึกว่าเป็นเนื้อเดียวกันส่วนที่3นะครับเป็นส่วนของวัฒนธรรมในส่วนวัฒนธรรมก็คือกิจกรรมต่างๆที่ทุกท่านทำกันประจำปีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานการทุกวันที่20ทุกวันที่20ซึ่งเป็นวันคล้ายวันชาติการของหลวงปู่ท่านก็จะมีกิจกรรมและกิจกรรมอื่นๆอีกเมื่อเช้าเราก็คุยกันส่วนอีกภาคหนึ่งนะครับมีภาคอะไรกันนะอาจารย์ใช้คำว่าถาวรวัตถุอ๋อครับในการสร้างถาวรวัตถุนะซึ่งก็เมื่อวานนี้ไปดูพื้นที่เรื่องของสถานที่ต่างๆว่าจะขยายยังไงได้รับมอบกี่ไร่กี่งานนะครับนักที่กรุงเทพตรงนั้นแล้วก็จะไปแม้กระทั่งของเราที่นี่ซึ่งเป็นสถาบันแต่ก็ยังออกเรายังไม่เต็มขึ้นป้ายพูดง่ายๆนะเรายังขึ้นป้ายแต่อย่างนั้นยังไม่ลงตัวยังนี้เป็นต้นนะครับในส่วนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์พื้นที่สถานที่อาคารต่างๆที่จะรองรับโครงการทั้งหมดทั้งหมดนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่เราจะขยายไปดังนั้นเมื่อมองภาพแล้วทั้งหมดจึงถือว่ามันใหญ่พอสมควรนอกจากนั้นเมื่อเช้าคุยกันถึงว่าเราจะทำงานอีก3ปีช่วงนั้นนับปีนี้เป็นต้นไปเราจะเชิญประธานยูเนสโกหรือว่าประธานยูเอ็นมาดูงานที่อุบลราชธานีในฐานะที่เขาประกาศให้หลวงปู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกฐานะนี้เราทำซอฟต์พาวเวอร์เราทำซอฟต์พาวเวอร์และก็ฮาร์ดพาวเวอร์บางส่วนที่เป็นอาคารสถานที่ให้เขาได้ดูว่าสิ่งที่เขามอบหมายหรือว่าสแตมป์การันตีบุคคลมานั้นไม่ใช่เป็นแต่ตัวหนังสือไม่ใช่แต่เป็นกระดาษแต่เข้าไปสู่ส่วนของภาพชีวิตจิตใจภาพของการปฏิบัติที่แท้จริงผมเชื่อมั่นว่าโลกจะได้มองเห็นจะได้แบบอย่างแบบอย่างนี้ซึ่งแบบอย่างนี้ที่หลวงพ่อท่านพูดแล้วว่าเราทำกันมาพอสมควรแต่ว่าการหลอมรวมสิ่งเหล่านี้ให้เป็นอย่างเดียวมันจะไม่ประจักษ์นะต่อไปเราจะหลอมรวมสิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้ป่าชาวโลกก็ดีและเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของทุกคนนะครับผู้ที่เคารพนับถือผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลวงปู่มั่นท่านเคารพท่านให้ความเคร่งครัดโดยเฉพาะวินัยท่านเคร่งครัดมากพระสงฆ์เจ้าที่เป็นอยู่กับท่านก็เคร่งครัดวินัยมากอีกส่วนหนึ่งที่ท่านถือว่าเป็นผู้โดดเด่นเลยก็คือทางด้านพระองค์ดังนั้นทุกส่วนเหล่านี้จะกลายออกมาเป็นภาคปฏิบัติการให้อยู่ในชีวิตจิตใจของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมได้มาพูดในฐานะที่เป็นผู้นำนะครับคณะมาเยี่ยมแต่จริงมาเยี่ยมนะมาฟังมาดูแล้วก็มาร่วมในการสื่อเติมแต่งไว้ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับ